ส่วนในปี2023นี้นะคะสมาคมกีฬารักบี้นี่มีโปรแกรมการแข่งขันมากมายเลยค่ะเขาก็เลยเตรียมที่จะคัดตัวนักกีฬาเพื่อติดทีมชาติลุยการแข่งขันในปีนี้ค่ะจากการที่สภากีฬารักบี้แห่งเอเชียนะคะได้เปิดปฏิทินการแข่งขันในปี2023ออกมาแล้วนะคะล่าสุดค่ะสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เตรียมที่จะเปิดคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าสู่แคมป์ทีมชาติในวันที่15มกราคมนี้ที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยค่ะซึ่งในปีนี้นะคะสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีโปรแกรมที่จะแข่งขันในระดับนานาชาติหลายรายการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมศึกชิงแชมป์เอเชียศึกชิงแชมป์อาเซียนรวมถึงการแข่งขันรอบควอลิฟายรักบี้7คนเวิลด์คัพและก็คัดเลือกเพื่อไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสที่ฝรั่งเศสโดยเรื่องนี้นะคะพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะค่ะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มอบหมายให้ประธานทั้ง4ภาคส่งนักกีฬาในความรับผิดชอบทั้งชายและก็หญิงนะคะเดินทางมาคัดตัวทีมชาติในวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้ที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ